นี่มาเทสการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นโฟกัสกับระยะก็ปรับตรงนี้ปรับ ISO ก็วงแหวนด้านในถัดไปนะครับโอเคส่วนตรงนี้มันกระพริบผมเปิดแฟลชค้างไว้ก็เลื่อนตรงนี้มันก็จะกระพริบแสดงว่ามันพร้อมใช้งานแล้วนะวะถ้าเราปล่อยไว้นานๆบางทีมันก็อาจจะกระพริบทีนะวะแบบค้างเลยก็ได้ก็ลองขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายดูโอเคแฟลชติดนะครับปิดแฟลชก็ตรงนี้เดี๋ยวลองตัวจับเวลาถ่ายนะครับต้องขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้แล้วลองกดถ่ายโอเคทำงานดีตรงนี้เป็นตัวเช็คแบตนะครับกดลงไปปุ๊บไฟสีเขียวตรงนี้จะขึ้นโอเคเลื่อนตรงนี้มันก็ไม่แน่ใจมันไปทำอะไรเหมือนกันอ๋อเป็นตัวล็อกชัตเตอร์นะครับตัวนี้ต้องปลดมันก่อนถึงจะกดถ่ายได้โอเคส่วนเขาเรียกว่าอะไรรูรับแสงกับสปีดชัตเตอร์เนี่ยกล้องมันจะปรับให้ออโต้ตามสภาพแสงนะครับตัวนี้ก็เป็นฐาน AA ไปซื้อนี่แนะนำให้เป็นอย่างนี้สีแดงเขาเรียกว่าอะคาไลสีแดงก็ถ้าเป็นสีฟ้ามันจะแรงไปนะถ้าใช้ธรรมดาแฟลชมันก็จะติดช้านะครับบางทีกล้องอาจจะไม่ทำงานเลยอันนี้ผมเจอฝาเลยแถมให้ไปเลยใส่ได้พอดีเปิดฝาหลังก็กดตรงนี้เลื่อนขึ้นมานี่จะห้องฟิล์มลองขึ้นฟิล์มดูมันก็จะเลื่อนได้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับทำงานดี